างครั้งเมื่อเกิดวิกฤตต่างๆขึ้นมาเราถึงจะได้เห็นน้ำใจของคนไทยที่ซ่อนอยู่สายน้ำนี่แหละทำให้เราได้เห็นน้ำใจที่แท้จริงของคนไทย